วันนี้พบกับครูสองคนนะคะคุณครูอันนี้รู้จักแล้วใช่ไหมคะครับครูเอ็มนะครับรู้จักในรายวิชาสุขศึกษาแล้วเนาะโอเควันนี้เราพบกับครูเอ็มแล้วก็ครูส้มจี๊ดนะคะในวิชาแบบบูรณาการก็คือจะเป็นวิทยาศาสตร์กับวิชาสุขศึกษาสุขศึกษานะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูมีเรื่องอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันเดี๋ยวเราไปที่เนื้อหากันก่อนเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากเวลามาสักครู่นี้ผ่านไปหลายนาทีแล้วนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องสวัสดีเยอะจ้ะสวัสดีค่ะเราจะเรียนการนะคะก็เป็นเนื้อหาของเรื่องอะไรเอ่ยสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนักเรียนรู้ไหมสิ่งไม่มีชีวิตมีอะไรบ้างรู้ไหมเอ่ยมีสัตว์เพื่อคนสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะไม่มีชีวิตนักเรียนสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเก้าอี้โต๊ะเราจะไปดูกันนะครับว่าสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตจะมีอะไรบ้างว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะจริงๆแล้วรอบตัวเราเนี่ยนะคะมีสิ่งต่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือแม้แต่อะไรอะสิ่งเหล่านั้นจะมีทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตที่รวมกันอยู่นะคะอย่างรูปนี้นักเรียนเห็นรูปสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างครับในรูปนี้ทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตบ้างคะและอะไรอีกนักเรียนคะเดี๋ยวเราทำข้อตกลงกันนิดนึงนะคะเดี๋ยในขณะที่เราเรียนกันอยู่ตรงนี้นะคะเนื้อหาเพราะคุณครูอยากขอความร่วมมือจากนักเรียนช่วยปิดไมค์นะคะแต่ถ้าใครที่จะตอบอนุญาตให้เปิดไมค์ในขณะที่นักเรียนตอบแต่นักเรียนตอบเสร็จแล้วนักเรียนต้องปิดไมค์ด้วยนะคะเพราะไม่งั้นนี่หลายคนเปิดไมค์ซ้อนกันแล้วคุณครูพูดคนหลายคนจะไม่ได้ยินเลยนะคะเราตกลงกันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้ครูเอ็มถามว่าในรูปที่อยู่ที่หน้าจอที่นักเรียนเห็นเนี่ยสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างนักเรียนเห็นมีอะไรบ้างคะอะไรบ้างครับสิ่งมีชีวิตสัตว์ครับมีนกค่ะมีนกค่ะมีนกค่ะมีคนค่ะแมวค่ะมีแมวมีหมาต่อไปแล้วสิ่งที่ไม่มีชีวิตล่ะครับมีอะไรบ้างจักรยานมีบ้านเราไปสไลด์ต่อไปนะคะเราจะไปที่สไลด์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตที่ครูพูดก่อนหน้านี้แล้วซึ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะแยกออกเป็น3กลุ่มนะคะในพูดง่ายคือเหมือนในโลกของเราเลยนะคะสิ่งมีชีวิตจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่1คือพืช2คือสัตว์และ3คือมนุษย์นี่คือสิ่งมีชีวิตนะคะส่วนสิ่งไม่มีชีวิตก็จะแยกออกเป็นสิ่งไม่มีชีวิตตามธรรมชาติและสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะมาดูสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชนะครับนักเรียนเห็นอยู่นะครับมีต้นมะลิกุหลาบแล้วก็มะเขือเทศนะครับทางฝั่งซ้ายมือเลยต่อไปสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นะครับเห็นรูปไหมมีรูปไก่ผีเสื้อและแมวรวมถึงสัตว์ต่างๆในโลกนี้นะครับคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นะครับต่อไปสิ่งไม่มีชีวิตนะครับสิ่งไม่มีชีวิตตามธรรมชาติก็ได้แก่ก้อนหินดินและก็ทรายนะครับส่วนสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่เก้าอี้ที่ได้ขอหนังสือรวมถึงบ้านเรือนตึกรางราวต่างๆนะครับ
เรียนรอหน้าจอสักครู่นึงนะปวดได้แล้วเรียนรอนะแล้วทั้งนั้นโอเคอันนี้เป็นรูปภาพนะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเป็นเรื่องของกระต่ายของหนูจ๋ากับหุ่นยนต์ของน้องหนุ่มนะคะนี่หนูจ๋าเลี้ยงกระต่ายไว้หนึ่งตัวส่วนน้องหนุ่มก็มีหุ่นยนต์หนึ่งตัวเหมือนกันนะครับโอเคเขาบอกคุณครูท่านนี้บอกว่าหนูจ๋าเป็นพี่ของน้องหนุ่มหนูจ๋าเป็นเด็กผู้หญิงน้องหนุ่มเป็นเด็กผู้ชายนักเรียนคะก่อนที่จะฟังคุณครูเอ็มนะคะพูดในเนื้อหาของกระต่ายของหนูจ๋ากับหุ่นยนต์ของน้องหนุ่มเนี่ยทีนี้นักเรียนต้องสังเกตคุณครูให้นักเรียนสังเกตนะคะระหว่างกระต่ายกับหุ่นยนต์เขามีอะไรที่มันแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตนะครับความแตกต่างนะครับเดี๋ยวฟังคุณครูเอ็มนะคะนะวันนี้มีท่านรองนะคะอุบลวันเปรมโสดนะคะที่อยู่ด้านหลังนะคะนักเรียนสวัสดีท่านรองอุบลวันสวัสดีครับสวัสดีก่อนนะคะวันนี้ท่านรองสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองมาสวัสดีมาดูการเรียนครับรองนะคะในห้องสูตรเสร็จแล้วอะไรเราก็ไม่สวัสดีรองธนาทิพย์อ๋อรองธนาทิพย์ไม่ได้มาค่ะรองคนวันมาลูกครูขอมาเดี๋ยวมาครูขอปอนะปอนจำปะปีจำครูนี่ถูกดีครูครูเดี๋ยวรอแป๊บนึงจัมเปอร์จัมเปอร์นักเรียนดูนะครับกระต่ายของหนูจ๋านี่จะกินอาหารกินน้ำหายใจมีการขับถ่ายอะไรทุกวันนะครับส่วนหุ่นยนต์ของน้องหนุ่มไม่กินอะไรสักอย่างเลยครับน้ำก็ไม่กินหายใจก็ไม่หายแล้วก็ไม่มีการขับถ่ายด้วยนะครับนักเรียนคิดว่ากระต่ายหรือหุ่นยนต์นี่อันไหนเป็นสิ่งมีชีวิตครับเปิดไมค์ตอบคุณหน่อยพี่กระต่ายกระต่ายครับกระต่ายครับส่วนหุ่นยนต์เป็นอะไรครับกระต่ายเองไม่มีชีวิตอะไรหุ่นยนต์ไม่อะไรไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตหุ่นยนต์ไม่หายใจไม่กินอาหารไปพอแล้วเรียนจะไม่เห็นหน้าจอเล่นนะคะไปแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราตกลงกันใหม่อีกครั้งนึงนะคะนักเรียนขาวเวลาคุณครูอธิบายหรือว่าเวลาที่นักเรียนตอบนักเรียนเปิดไมค์ตอบแล้วนักเรียนปิดไมค์ด้วยนะคะเพราะว่าหลายคนเปิดแล้วเสียงซ้อนทับกันอย่างนี้จะฟังไม่รู้เรื่องนะคะเมื่อกี้นี้ที่คุณครูเอ็มถามว่าระหว่างกระต่ายกับหุ่นยนต์เนี่ยอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตนักเรียนบอกว่ากระต่ายเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะทีนี้ครูอยากรู้จังเลยว่าสิ่งมีชีวิตต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรจะเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตลักษณะยังไงครับใครลองเปิดไมค์ตอบใครเปิดไมค์ตอบได้เลยนะคะเปิดไมค์เอาเคใจได้เคลื่อนไหวได้ครับหายใจได้เคลื่อนไหวได้ใช่ไหมคะหายได้โอเคนะคะนั่นคือลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะคือหายจากนี้ไปกว่าโอเคนะอ
เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะนักเรียนรอสไลด์ครูแป๊บนึงนะคะเพราะว่ามันรีรันมากเลยเรามาดูกระต่ายต่อนะครับกระต่ายมีการเจริญเติบโตทุกวันนะครับส่วนหุ่นยนต์นี่ไม่มีการเจริญเติบโตก็คือนักเรียนสองสังเกตดูกระต่ายจะอยู่บนเครื่องช่างส่วนหุ่นยนต์อยู่บนที่วัดส่วนสูงเห็นไหมกระต่ายมีการเจริญเติบโตก็คือลำตัวมันมีการขยายใหญ่ขึ้นมาส่วนสูงก็เพิ่มขึ้นส่วนหุ่นยนต์เนี่ยตัวเท่าเดิมส่วนสูงก็เท่าเดิมต่อไปดูภาพข้างล่างนะครับกระต่ายมีการสืบพันธุ์เห็นไหมตอนแรกจากมีตัวเดียวตอนนี้กลายเป็นมีทั้ง4ตัวขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็กระต่ายนะคะสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตจะมีการเขาเรียกว่าอะไรมีลักษณะนะคะเหมือนกับพ่อแม่ซึ่งอีกอย่างนึงจะเรียกว่าเป็นเหมือนลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองนะคะที่มีลักษณะที่ถูกถ่ายทอดจากพ่อแม่มาสู่ลูกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วสัตว์ที่เราเห็นกันนะคะก็จะมีรูปร่างคล้ายกับอย่างสุนัขก็จะมีรูปร่างคล้ายกับสุนัขนะคะมีเหมือนกันอาจจะแตกต่างกันเรื่องของสีนะคะอย่างนี้นักเรียนคะนักเรียนไม่ขีดหน้าจอนะคะไม่เอาอะไรขีดที่หน้าจอให้มันเป็นรอยนะเราจะไปกันต่อนะคะโอเคนักเรียนดูหุ่นยนต์ต่อนะครับหุ่นยนต์สืบพันธุ์และ ให้หุ่นยนต์สืบพันธุ์และมีลูกให้น้องหนุ่มนี้ไม่ได้นะครับส่วนกระต่ายนี่นักเรียนเห็นไหมครับเวลาฝนตกนี่กระต่ายจะวิ่งเข้าในร่มส่วนหุ่นยนต์นี่ฝนตกหรือแดดร้อนอะไรต่างๆเขาก็ยังอยู่ที่เดิมเห็นไหมไม่มีการเปลี่ยนส่วนกระต่ายจะวิ่งเข้าในร่มในตอนที่ฝนตกเนี่ยแสดงว่าเขามีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านี่ส่วนหุ่นยนต์ไม่มีการตอบสนองอะไรสักอย่างนะครับอยู่ที่เดิมไม่ว่าฝนตกฟ้าร้องแดดหนาวอะไรต่างๆเขาก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับโอเคครูขออธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของลักษณะการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะซึ่งนักเรียนหลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะลักษณะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเนี่ยต้องมีลักษณะแบบไหนยกตัวอย่างเช่นนะคะใกล้ตัวนักเรียนเลยในเวลาที่นักเรียนมาโรงเรียนแล้วนักเรียนเรียนหนังสืออยู่นะคะในช่วงใกล้ๆพักกลางวันและใกล้ๆ 11:30 นหรือใกล้ๆเที่ยงนะคะนักเรียนจะรู้สึกว่าจะหิวใช่มั้ยคะยิ่งเวลาเราได้กลิ่นอาหารที่มันลอยมาตามลมนี่ก็จะยิ่งเราทําให้เราเนี่ยรู้สึกหิวมากขึ้นทําให้เรามีความรู้สึกอยากกินอาหารนะคะนั่นคือลักษณะของการตอบสนองต่อสิ่งเล้าสิ่งเล้าในตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างนี้คืออะไรก็คือกลิ่นของอาหารนั่นเป็นสิ่งเล้าที่ทำให้ตัวเราเนี่ยมีความรู้สึกหิวมีความรู้สึกอยากกินนะคะนี่คือลักษณะตัวอย่างของการตอบสนองต่อสิ่งเล้านะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะนี้ก็จะเป็นกระต่ายเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้กินอาหารได้แล้วก็น้ำได้หายใจได้นะคะเขาจะเปรียบเทียบในเรื่องของกระต่ายกับหุ่นยนต์ว่ากระต่ายทำอะไรได้บ้างหุ่นยนต์ทำอะไรได้บ้างนะคะก็คือสิ่งที่กระต่ายทำได้หุ่นยนต์จะทำไม่ได้เพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะคะกระต่ายเคลื่อนที่เคลื่อนไหวกินอาหารเจริญเติบโตหายใจขับถ่ายนะคะแล้วก็สืบพันธุ์ได้แต่สิ่งเหล่านี้ที่กระต่ายเป็นเนี่ยนะคะหุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้เพราะหุ่นยนต์เป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะนี่แหละเราไปกันต่อในสไลด์ต่อไปนะคะครูจะไปที่ลองแบบทดสอบนะคะในระหว่างที่รอแบบทดสอบนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังครูอธิบายอีกหนึ่งครั้งนะคะครูจะอธิบายว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตมีทั้งหมด7ลักษณะนะคะลักษณะที่1คือสิ่งมีชีวิตจะต้องหายใจได้นะคะแล้วก็2มาหายใจได้เคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้นะคะอย่างตรงนี้เลยมีการหายใจมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ต้องการอาหารและน้ำขับถ่ายได้นะคะแล้วก็เจริญเติบโตสืบพันธุ์แล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งแล้วต่อไปสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับก็คือจะเคลื่อนไหวไม่ได้เลยอันต่ออันที่สองก็คือไม่ต้องการอาหารและน้ำต่อไปสามไม่มีการหายใจต่อไปก็คือขับถ่ายไม่ได้เจริญเติบโตไม่ได้และก็สืบพันธุ์มีลูกไม่ได้นะครับ
ตอนอันสุดท้ายคือตอบสนองต่อสิ่งเราไม่ได้เหมือนกันเหมือนหุ่นยนต์เมื่อกี้เลยไม่ว่าจะทำอะไรเขาก็จะเคลื่อนไหวเองไม่ได้กินน้ำไม่มีอาการหิวน้ำไม่มีการหายใจขับถ่ายอะไรต่างๆเพราะว่าหุ่นยนต์นั้นเป็นสิ่งไม่มีชีวิตไม่ใช่แค่หุ่นยนต์อย่างเดียวนะครับสิ่งรอบตัวเรานี้ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนไม้ต่างๆหรือรวมถึงก้อนหินดินทรายอะไรต่างๆก็คือสิ่งที่มันไม่มีชีวิตนะครับต่อไปเรามาลองดูแบบทดสอบว่ามีทั้งหมดอยู่10ข้อนักเรียนคิดว่า10ข้อตัวเองจะได้กี่คะแนนกันเองพร้อมหรือยังครับใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นสิพร้อมแล้วครับพร้อมกันหมดแล้วพร้อมกันหมดแล้วนะคะมาดูข้อที่1กันเลยครับข้อที่1แผนอันไหนฟังจากแผนภาพความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตข้อใดสรุปถูกต้องนะคะมีช้อยข้อที่1 2 3ข้อที่1บอกว่าพืชเป็นอาหารสำหรับขอโทษค่ะพืชเป็นอาหารสำคัญของสัตว์2นะครับมนุษย์เป็นอาหารสำคัญของพืชส่วนข้อที่3พืชสัตว์และมนุษย์ให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันนักเรียนเลือกตอบข้อไหนเอ่ยข้อไหนคะเดี๋ยวนักเรียนเปิดไมค์อนุญาตให้นักเรียนเปิดไมค์แล้วก็ตอบนะคะชุข้อ3ข้อ3ใหญ่ตอบข้อ3คะแนนตอบแล้วปิดไมค์ด้วยนะครับข้อ3โอเคส่วนใหญ่ตอบข้อ3เดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยว่าข้อ3จริงหรือเปล่า3เฉลยไม่มาเฉลยข้อที่3ข้อที่3เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือจากความสำคัญของสิ่งมีชีวิตข้อใดสรุปถูกต้องก็คือข้อที่3นะครับพืชสัตว์และมนุษย์ให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับต่อไปมาดูข้อที่2ข้อที่2นะครับเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ต้องการอาหารและน้ำมีการหายใจขับถ่ายเจริญเติบโตได้สืบพันธุ์ได้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากข้อความดังกล่าวเป็นลักษณะสำคัญของข้อใดนะครับข้อที่1คุณครูและก็หมวกต่อไปข้อที่2วัวและลิงไปข้อที่3ดินและหิน2เลยเลยค่ะเดี๋ยวเราดูเฉลยพร้อมกันเลยนะคะ2ข้อ2ข้อ2นักเรียนไม่ต้องเขียนลงในจอนะคะ2ข้อความดังกล่าวเป็นลักษณะสำคัญของข้อใดนะคะเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ต้องการอาหารเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่ถูกก็คือข้อที่2นะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอทดสอบแค่2ข้อตรงนี้นะคะเพราะนั้นเนื่องจากว่าเดี๋ยวข้อที่2นะคะเราจะมาพูดคุยกันในตรงนี้ต่อนะคะโอเคนะคะตรงนี้คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตซึ่งแบบทดสอบของเราจะทำแค่พอให้นักเรียนรู้ว่าเนี่ยคุณครูเตรียมมาลองทดสอบว่านักเรียนเข้าใจไหมเข้าใจแค่ไหนว่าสิ่งมีชีวิตคืออะไรและก็สิ่งไม่มีชีวิตคืออะไรนะครับทีนี้ในชั่วโมงนี้จะไม่มีใบงานนะคะนักเรียนจะไม่มีใบงานให้เรียนไปทำที่บ้านเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณครู2คนนะคะคุณครูเอ็มแล้วก็คุณจีเนี่ยสอนไปเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกทีนึงนะคะอีกครั้งนึงในห้องเรียนของเราในวันเปิดเรียนที่วันจันทร์ที่11มกราคมค่ะทีนะคะต้องขออนุญาตไปก่อนแล้วเราจะเจอกันในวันจันทร์นะครับพรุ่งนี้เจอกันไหมพรุ่งนี้ไม่เจอค่ะพรุ่งนี้ไม่เจอค่ะเราเจอกันที่วันจันทร์นะครับจันทร์ที่โรงเรียนของเราที่โรงเรียนของเรานี่นะคะครับโอเคขอบคุณนักเรียนทุกคนมากมากเลยที่เรียนแล้วก็นั่งเรียบร้อยนะคะขอบคุณทฤษฎีทุกคนมากเลยเนาะวันนี้คุณครูขออนุญาตไปก่อนนะคะสวัสดีครับหน้าบอกสวัสดีครับหน้าไหนหน้าสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครู